ทานังเทติทานการให้คนเราจำเป็นต้องให้ทุกคนถ้าไม่สละไม่ให้ไม่ได้เพราะถ้าไม่ให้กันแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรหากให้กันแล้วจึงจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องให้โดยไม่มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนจึงจะเป็นทานแท้ถ้ามุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่เป็นทานถ้าว่าคนมีปัญญาฉลาดอย่างนี้ตระกูลของตนจะใหญ่โตสักปานใดก็ตาม
ให้หนักเข้าคนก็จะมากขึ้นเป็นลำดับเป็นสุขขึ้นกินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขทั้งกายวาจาและใจเพราะการให้นั้นแหละเป็นตัวสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารGlobal Buddhist Network. Discover Peace Within. สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานี GBN ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่11โดยสถานี GBN ค่ะรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณอนุสรณ์สถานลำดับที่1สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นอยู่ณสถานที่จริงไปด้วยตัวของท่านเองนะคะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้ค่ะมีคุณรณกรเอี่ยมกำชัยและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางต่างๆของทางสถานีนะครับจะได้มีความปลื้มกันแบบวินาทีต่อวินาทีทีเดียวครับโดยมีแพลตฟอร์มต่างๆดังต่อไปนี้เริ่มต้นที่ระบบ Zoom ออนไลน์นะครับเข้าไปที่ zoom072.comนอกจากนี้นะครับทางเว็บไซต์ของทางสถานีครับคือ www.gbnus.com YouTube นะครับมี2ช่องทางครับทั้ง youtube.com/gbntv24h/live แล้วก็ youtube.com/gbnus/live ส่วน Facebook Fanpage นะครับสามารถเข้าไปพิมพ์ URL คำว่า facebook.com/gbnus/live นั่นเองซึ่งก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอที่ปรากฏในตอนนี้และส่งเชิญชวนไปยังบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราได้ตลอดทั้งโครงการในช่วงเดือนมกราคมค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือติดต่อผ่านทางช่องทางนะคะที่ LINE ID ค่ะ0995569963นั่นเองนะคะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้นะคะร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7หรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcement.org ค่ะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะได้น้อมถวายทานกุศลในเช้าวันนี้แด่คณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้สร้างมหาทานบารมีบนสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์นะครับตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อสายบุญสายสมบัติกับท่านอีกด้วย
และก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายสังฆทานอันประณีตแด่คณะพระธรรมยาตราในวันนี้เช่นเคยครับทางรายการจะได้น้อมนำเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะได้เป็นกำลังใจในการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนครับค่ะเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะคะในยุคของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นพระคันโททะกะทายะกะเถระนะคะท่านก็ได้บังเกิดในเรือนที่มีสกุลแห่งหนึ่งค่ะฐานะทางครอบครัวเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งมีหน้ามีตาแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิทั้งตระกูลแต่ตอนที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านนั้นไม่ได้มีโอกาสสร้างบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมือของตนเองนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วท่านเห็นชาวเมืองกระทำการบูชาต้นโพก็คิดว่าเรานั้นเคยปล่อยโอกาสที่ดีให้ผ่านพ้นไปครั้งนี้โอกาสแห่งบุญนี้มาอีกแล้วอย่าได้ปล่อยผ่านไปเลยเราควรจะเอาบุญใหญ่ด้วยการบูชาพระองค์ท่านคิดดังนั้นแล้วนะคะท่านจึงได้จัดเตรียมหม้ออันวิจิตรบรรจุด้วยน้ำหอมเจือด้วยจันทร์การบูรและกะละพักนะคะเป็นต้นแล้วก็ให้เต็มเลยแล้วก็นำน้ำหอมที่ได้จากเครื่องผสมเหล่านี้ค่ะรดน้ำต้นโพที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ใจนั้นก็นึกน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเดียวกันนั้นเองค่ะท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดเลยนะคะ ท้องฟ้าครึ้มมาเลยค่ะฝนก็ตกลงมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นนั่นก็คืออัศนีบาตได้ผ่าลงมาโดนท่านทันทีทำให้ท่านนั้นเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยบุญก็ส่วนบุญครับคุณผู้ชมบาปก็ส่วนบาปหลายคนบอกทำไมบุญไม่ช่วยแต่ด้วยบุญและกรรมนี้เองครับคุณสุชาดาทำให้ในที่สุดนั้นท่านก็ไปบังเกิดในเทวโลกเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นใหม่ในวิมานอันวิจิตรเทพบุตรท่านนั้นนะครับก็ได้เสวยมหาสมบัติใหญ่ในหมู่เทวดาเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีสมบัติยิ่งใหญ่ประณีตกว่าผู้อื่นและท่านนะครับก็ยังได้อานิสงส์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือชีวิตจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นผู้ปราศจากความเร่าร้อนทั้งปวงเกิดพบชาติใดก็อยู่เย็นเป็นสุขแม้บริวารรอบข้างนะครับก็พลอยได้เกิดความรู้สึกนี้เช่นเดียวกันนี้เป็นอานิสงส์จากการที่เอาบุญรดน้ำนะครับเอาน้ำหอมเนี่ยรดต้นโพบูชาพระบรมศาสดาจนมาถึงในยุคพุทธกาลปัจจุบันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันนะครับท่านก็ได้บังเกิดในเรือนที่มีตระกูลแห่งหนึ่งบุญเก่าก็หนุนส่งทำให้ท่านนั้นเมื่อได้ฟังธรรมก็ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาจึงสละความสะดวกสบายในทางโลกแล้วก็ออกบวชครั้นเมื่อบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานครับก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยบุญกรรมที่ได้บำเพ็ญเอาไว้ในการก่อนปรากฏนามในพระศาสนาว่าพระคันโทนะครับทะกะทายกะเถระนั่นเองครับค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะท่านก็ได้ระลึกถึงบุพกรรมของตนก็เกิดปิติโสมนัสเปล่งอุทานว่าในภพอดีตบุญที่เราทำส่งผลให้เรารื่นรมอยู่ในเทวโลกภพของเราสูงถึง7ชั้นหน้าหวาดเสียวมีนางเทพกัญญา 100,000 แวดล้อมเราอยู่เสมอความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแก่เราความเศร้าโศกไม่มีแก่เราความไม่เห็นเดือดเราไม่เห็นความเดือดร้อนเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างบุญนั้นในกับที่ 2,800 เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสังวสิตะสังวตะผู้ประเสริฐสมบูรณ์ด้วยสมบัติจักรพรรดิคือแก้ว7ประการมีพละมากในภพชาติสุดท้ายได้บรรลุคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วมีมหาสมบัติทั้งหลายเราได้มาด้วยบุญที่ถือหม้อน้ำอันวิจิตรบรรจุด้วยของหอมแล้วได้ถวายเป็นพุทธบูชาในเวลาส่งน้ำไม้โพจะเห็นได้ว่าอานุภาพของบุญนะคะที่ได้ถวายทานถูกเนื้อนาบุญถูกทักขิณายบุคคลนั้นจะทำให้บุญส่งผลให้เกินควรเกินคาดค่ะอีกทั้งยังได้เสวยผลบุญในเทวโลกมนุษยโลกอย่างสะดวกสบายและก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเหมือนดั่งพระคันโททกะทายกะเถระนั่นเองค่ะ
ในสักครู่นะครับที่เราจะได้มาพร้อมใจกันประกอบบุญญกิริยาในพิธีถวายสังฆทานโดยตลอดในช่วงเวลาของการประกอบบุญญกิริยาครับก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านยังความปลื้มปีติใจให้บังเกิดขึ้นทุกขณะจิตเสมือนประหนึ่งว่าพวกเราทุกท่านได้ประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีณสถานที่จริงและน้อมถวายทานวัตถุอันเลิศนี้ด้วยมือของตนเองครับและประการสำคัญก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจของเราให้ผ่องใสรักษาอารมณ์ให้สบายกายสบายใจสบายเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้แจ่มชัดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดทุกช่วงเวลาเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเชื่อมสายบุญสายสมบัติร่วมกับท่านเรียนเชิญประกอบบุญญกิริยาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญครับสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้บูชาทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอุทธอันนมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคนามการังกโรมะเสนามโหตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโหตัสสะภควาโตอะระ
อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขัมมนังนิจิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทอาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิเอมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสทะเยสาธุกรา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 ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและปัจจัยไตรธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราในเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่11เรียนท่านธานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรวชิราเทพามาศและท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรภูนศักดิ์ฝูงทองเจริญหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปริวาราสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4แด่คณะสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรกิตติเดชพัทรธีรานนท์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือ
กัลยาณมิตรพวงเพ็ญหงพร้อมญาติเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตจัตุปัจจยาทินิจัตุปัจจยาทินิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจัตุปัจจยาทินิจัตุปัจจยาทินิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครัตตังทีครัตตังอิตตายะอิตตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเครื่องไทยธรรมเครื่องไทยธรรมมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เฉลิมเกียรติแสงทองพินิจรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรสาริณีศิวะนันวงศ์เรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเภสัชชานิคิลานะเภสัชชานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรแด่คณะสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตติจีวรานิติจีวรานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิติจีวรานิติจีวรานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ
อัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ฌานสารณาคมเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรบงกตสารณาคมเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตตันดุลานิตันดุลานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิตันดุลานิตันดุลานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าวสารข้าวสารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับข้าวสารข้าวสารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายเสื่อเพื่อรองรับคณะพระธรรมยาตราจะภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรนายแพทย์วริศค้าของท่านประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรนายแพทย์ธนดลเสียนอินเรียนเชิญครับมาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตนิสีธนานินิสีธนานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานินิสีธนานินิสีธนานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเสื่อขอน้อมถวายเสื่อพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเสื่อจงรับเสื่อพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุ
ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้แด่คณะสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือผู้แทนชมรมปล่อยปลาบูชามหาธรรมกายเจดีย์โดยพระปลัดนพดลสิริวังโสเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรประภาเทวธารานันท์เรียนเชิญครับมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตมาราบุพานิมาราบุพานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสะภิกขุสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิมาราบุพานิมาราบุพานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะนิพานายะจ่าข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายระเบียบดอกไม้ระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับระเบียบดอกไม้ระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะเป็นสังฆทานเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัมภัยอุไรเวโรจนากาศขออภัยนะครับกัลยาณมิตรอัมภัยอุไรเวโรจนากรเรียนเชิญครับอิมานิพันเตอิมานิมะยังพันเตปานานิปานานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคสัตภิกขุสังคสัตโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปานานิปานานิสัปปริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายน้ำปานะน้ำปานะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับน้ำปานะน้ำปานะพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบทเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรพิมพวัฒน์พิมพวัฒน์ภควัฒน์โพคานนท์ท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรทิตาภัทรภควัฒน์โพคานนท์เรียนเชิญครับ
อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตอุปสัมปทะกัมมานังอุปสัมปทะกัมมานังอุปถัมภนัตถายะอุปถัมภนัตถายะจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้ทานวัตถุนี้ทานวัตถุนี้สัปปาริวารานี้สัปปาริวารานี้ภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโคภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายวัตถุทานวัตถุทานมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อสนับสนุนโครงการอุปสมบทเพื่อสนับสนุนโครงการอุปสมบทขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับวัตถุทานวัตถุทานมีปัจจัย4เป็นต้นมีปัจจัย4เป็นต้นพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟแด่พระสงฆ์เจ้าภาพประธานนำกล่าวเป็นภาษาบาลีคือกัลยาณมิตรนายแพทย์หญิงวราพรบุญประมุขท่านประธานนำกล่าวเป็นภาษาไทยคือกัลยาณมิตรศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ธนงชัยสิริอภิสิทธิ์เรียนเชิญครับอิเมมะยังพันเตอิเมมะยังพันเตปะทีเปปะทีเปสัปปะริวาเรสัปปะริวาเรพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิเมอิเมปะทีเปปะทีเปสัปปะริวาเรสัปปะริวาเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุและในลำดับสุดท้ายเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชุรีวันหานชัยวัฒน์เรียนเชิญครับด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมใจได้ร่วมใจน้อมถวายได้ร่วมใจน้อมถวายปัตตาหารปัตตาหารปัจจัย4ปัจจัย4ยารักษาโรคยารักษาโรคผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรข้าวสารข้าวสารเสื่อเสื่อระเบียบดอกไม้ระเบียบดอกไม้น้ำปานะน้ำปานะปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบทปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบทและประทีปโคมไฟและประทีปโคมไฟแด่พระธรรมญาตราแด่พระธรรมญาตราด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มี
ีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปณที่ใดจะเดินทางไปณที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้จงเป็นผังสำเร็จจงเป็นผังสำเร็จติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติติดตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสาธุลำดับต่อไปเป็นการถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญเจ้าภาพประธานนำกล่าวทุกท่านได้มาอย่างด้านหน้าศูนย์กลางพิธีเพื่อกล่าวคำอธิษฐานจิตและถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เมื่อทุกท่านมาถึงแล้วขอให้รักษาใจให้ผ่องใสและฟังสัญญาณจากพิธีกรเรียนเชิญท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพียงกันนะครับสุทินนางวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านได้ถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับสาธุสาธุสาธุเมื่อทุกท่านถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญรับของที่ระลึกจากคณะสงฆ์และกลับเข้านั่งประจำพื้นที่เพื่อเตรียมรับพรพระเป็นลำดับไปสำหรับท่านสาธุชนที่มีผ้าไตรไทยธรรมเรียนเชิญนำมาถวายหลังจากพาให้พรแล้วนะครับเจริญพรท่านประธานบุญพิธีและท่านฐานบดีที่ร่วมบุญผ่าน GVN และ Zoom ออนไลน์ทั่วโลกทุกท่านนะสาธุก่อนที่เราจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจ
ตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารปัจจัยสี่ต่างๆเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมญาตรากันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าคนเรานี้เลือกเกิดได้โอกาสที่จะเลือกเกิดนี้มีอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ใช้โอกาสนั้นเวลามาเกิดเป็นผู้มีฐานะยากจนเราจะได้ยินแต่ถ้อยคำปลอบใจว่าเราเลือกเกิดไม่ได้และก็ใช้กำลังให้กำลังใจต่อว่าแต่เราเลือกเป็นได้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้อีกขณะนี้เรามีโอกาสเลือกเกิดได้เมื่อขณะสมัยมาถึงทักขิณายะบุคคลมีอยู่พระพุทธศาสนามีอยู่พระรัตนตรัยมีอยู่เราซึ่งเป็นทายกทายิกามีความพร้อมมีวัตถุทานมีศรัทธาพึงทำในตอนนี้แล้วเราจะเลือกเกิดได้ถ้าอยากเลือกเกิดเช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาวิสาขามหาเศรษฐีผู้มีความเป็นเลิศในการให้ทานซึ่งท่านเลือกมาเกิดในตระกูลเศรษฐีจงหมั่นบริจาคทานท่านทานนะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้โดยการถวายพัตตาหารปัจเจศีต่างๆแด่คณะพระธรรมญาตราในวันนี้ที่ว่ามาออกแบบชีวิตอันงดงามให้แก่ตนเองคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยผู้สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์บารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจสั่งสมอบรมมาดีแล้ว
จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานณบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารและสมบัติอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอจงสำฤทธิผลดั่งกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปเตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพเพติโยเววาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิทิขายุโกอภวสัพพิติโยเววาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิทิขายุโกอภวสัพพิติโยเววาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสัทเทจังโวตาปัจจายโนอัจจาตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภารังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสิสิสหัสสัทธามขันธานุภาเวนะปิตกตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตอารโรคาสัพเพเตอภัยยาสัพเพเตออันตรายาสัพเพเตออุปาท
ทวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอวามังคะลาวินาสันตุอายุวัฏฐโกธนวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยัสวัฏฐโกภลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาโทคโรขัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตจัสสาชยเสตติทานังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนอาจโปะคังปุตติอาจยสวัสสัตวัสสัจอายุจัตเชวเสตเตภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธโมสวาคาโตภะคะวาตาธโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านเจ้าภาพและสาชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราขอให้บุญรักษาให้ท่านทานะบดีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้เข้าถึงฐานะความเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
เธอสาธุขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11บรรยากาศสดส่งตรงจากอนุสรณ์สถานลำดับที่1สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและพิธีกรรมที่เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่คือการนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและกองบุญสนับสนุนแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,139 รูปกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อสนับสนุนโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่11ดังมีรายนามต่อไปนี้เจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายพระตาหารคุณวชิราเทพามาศคุณปุณศักดิ์ฟุ้งทองเจริญเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายปัจจัย4คุณกิติเดชพัทรธีรานนท์คุณพวงเพ็ญหงพร้อมญาติเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ด็อกเตอร์เฉลิมเกียรติแสงทองพินิจรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณสารินีศิวนันท์วงศ์เจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรคือคุณมณีฉายพัทรนาวิกเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายข้าวสารอนุโมทนาบุญกับดร.ชาญสรณาคมและคุณบงกตสรณาคมเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายเสืออนุโมทนาบุญกับนายแพทย์วริศค้าของและนายแพทย์ธนดลเสียนอินเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้อนุโมทนาบุญกับผู้แทนชมรมปล่อยปลาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพระปลัดนพดลสิริวังโสและคุณประภาเทวธารานันเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายป่านะอนุโมทนาบุญกับคุณอัมภัยอุไรเวทอุไรเวโรจนากรค่ะเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายปัจจัยร่วมบุญโครงการอุปสมบทนะครับอนุโมทนาบุญกับคุณพิมวัฒน์ภควัฒน์โภคานนท์และคุณธิตาพัฒน์ภควัฒน์โภคานนท์เจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟอนุโมทนาบุญกับแพทย์หญิงวราพรบุญประมุขศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธนงชัยสิริอภิสิทธิ์และเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอนุโมทนาบุญกับคุณชุลีวันหานชัยวัฒน์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพของกิจกรรมงานบุญที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะแล้วก็เป็นเสมือนธรรมเนียมปฏิบัติเลยของในทุกๆปีที่เดือนมกราคมนี้เราจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารรวมไปถึงได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญอันเลิศจำนวนหลักพันต้องบอกว่าเป็นบุญที่ต้องรีบไขว่คว้านะคะและขณะนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็กำลังรับชมภาพบรรยากาศของศรัทธาสาธุชนนะคะที่เดินทางกันมาสั่งสมบุญกันตั้งแต่ในเช้าตรู่เลยค่ะกับคณะพระธรรมยาตราจำนวน 1,139 รูปโดยอีกสักครู่นะคะเราก็จะได้รับชมภาพบรรยากาศของการถวายภัตตาหารแด่คณะพระธรรมยาตราโดยผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะคะก็ให้เราทำใจประดุจว่าเรานั้นอยู่ในพิธีกรรมแล้วก็ร่วมน้อมถวายภัตตาหารหวานข้าวด้วยมือของทุกท่านเองค่ะและที่สำคัญที่สุดขอให้ทุกท่านทำตามหลักวิชาก็คือรักษาใจให้ผ่องใสรักษาอารมณ์ให้สบายกายสบายใจสบายเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ชัดใสแจ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาเราจะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติไปกับท่านอีกด้วยค่ะ
ในภาพที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมในขณะนี้นะครับเป็นอากัปกิริยาของผู้มีบุญในการประเคนนะครับถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมได้รับชมนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเกื้อกูลต่อการยังพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้รักษากายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายแบบง่ายๆแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญผ่านการติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN ปาตานุโมทนาไมค์ครับบุญสำเร็จจากการอนุโมทนาบุญก็จะพลันมาเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับพิธีกรรณกรยังมีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่จริงและสถานที่เกิดที่รูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานะครับหลังจากที่คณะท่านเจ้าภาพได้ประเคนถวายพระตาหารหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยครับคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปก็จะได้เข้าสู่ลายของพระตาหารครับคุณสุชาดาแล้วก็ได้เห็นภาพของพระภิกษุจำนวนเรือนพันได้เดินด้วยความงดงามสง่างามทีเดียวเห็นแล้วก็มีความปลื้มใจนะครับปีติใจแล้วก็ปราโมทย์ใจอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ในช่วงเช้าตามอนุสรณ์สถานต่างๆที่ได้แจ้งไว้ในรายการนั่นเองครับค่ะต้องบอกว่าเราเห็นภาพแบบนี้เอ๊ะบางคนสอบถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำใจให้ปลื้มยังไง อันดับแรกอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านยิ้มค่ะครับพอยิ้มปุ๊บเนี่ยนะคะใบหน้าเรายิ้มใจของเรายิ้มพอใจของเรายิ้มปีติเบิกบานแล้วเนี่ยใจมันอยากที่จะร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาเรียกว่าใจสว่างใจสบายเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่เบิกบานไปกับเขาด้วยใช่ครับหรือว่าจะใช้เทคนิคของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยครับท่านเคยกล่าวไว้ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าวิธีการนึกถึงความปลื้มปีติใจหรือยังใจของเราให้บุญส่งผลตลอดเวลาเนี่ยคือการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์นึกถึงมโนปณิธานที่ทำได้โดยยากยิ่งบุคคลอัศจรรย์ครับคุณผู้ชมย่อมคู่ควรกับสิ่งอัศจรรย์และการบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานก็เป็นการยากทีเดียวครับอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับรักษากายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายแล้วบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นภายในดวงใจของเราเป็นดวงบุญใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แม้ว่าจะต้องทุกข์ภัยใดๆก็ตามนะครับแต่ให้ใจของเราจรดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งผจญพยามารท่านก็นึกถึงบุญในตัวของท่านแล้วก็บารมีทั้ง30ทัศมาประมวลรวมกันก็สามารถเอาชัยชนะเป็นพุทธานุภาพปราบทัพพยามารนั่นเองครับใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าทุกท่านนั้นมีโอกาสได้สั่งสมบุญแล้วก็อย่าปล่อยนะคะอย่าปล่อยให้เวลา1เดือนนี้หมดไปนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลังแล้วนะคะครึ่งทางแล้วนะคะกับครึ่งเดือนที่คณะพุทธบุตรธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสรรเวลาจริงๆใช่ครับแล้วเราก็นึกด้วยความปลื้มใจเพิ่มเติมอีกครับคุณสุชาดาว่าคณะพุทธบุตรธรรมยาตราทั้ง 1,139 รูปเนี่ยท่านก็ถือธุดงควัตรนะครับใน1ข้อก็คือการฉันมื้อเดียวและท่านก็อาศัยพระตาหารของเราเนี่ยแหละครับในการบำเพ็ญสมณธรรมอีกทั้งทำนุบำรุงศาสนสถานเห็นภาพของเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนผ่านโครงการนี้ทีเดียวครับใช่ค่ะเพราะว่าเราให้กำลังกายท่านเนี่ยและท่านก็ได้ใช้แรงกายแล้วก็แรงใจที่เราได้มีโอกาสถวายกำลังใจเขาเรียกว่าถวายพัตตาหารเนี่ยนะคะแล้วก็ถวายสิ่งต่างๆเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสไปบำเพ็ญสมณธรรมเราก็ได้บุญกับท่านทุกๆบุญเลยเพราะฉะนั้นค่ะเรามาทราบข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มีเวลาจัดสรรนะคะให้ตัวเองนั้นได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญร่วมกันนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวันอังคารที่17ค่ะขออภัยวันอังคารที่17นี้นะคะโดยพิธีกรรมวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มในเวลา 6:00 นค่ะณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆติดต่อสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญค่ะหมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916นะคะ
ช่องทาง LINE ID ค่ะติดต่อไปแอด LINE ผ่านหมายเลขนี้นะคะ0995569963ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ในโครงการธรรมยาตรานะคะผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 หรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติdonate.dkcement.org ค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่ LINE ID @donateonline นะครับ @donateonline ได้เลยบุญต่อไปครับวัยเยาว์จะมาบุญขวนขวายกิจการงานที่ชอบมาร่วมกันรับบุญตัดดอกเป็นจะทรัพย์แล้วก็ทรัพย์ปานชื่นนะครับเพื่อใช้ในการถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราได้ทุกวันจนถึงวันที่25มกราคมนี้ครับโดยจุดรับบุญจะอยู่ที่บริเวณแปลงด้านหลังมหารัตนวิหารคดหมายเลขที่19ถึงหมายเลขขอไปนะครับหมายเลขที่14ถึงหมายเลขที่19ครับรับบุญกันตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0839242559นะครับเตรียมใจใสๆมาตัดดอกไม้อย่างถูกหลักวิชาให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและนำกันไกลมาด้วยนะครับค่ะเรามาแจ้งกิจกรรมในโครงการธรรมยาตรากันนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะไปสั่งสมบุญกันกิจกรรมโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่11มีดังต่อไปนี้วันอังคารที่17มกราคมค่ะก็จะมี1กิจกรรมงานบุญนะคะก็คือในเวลา 17:00 นมีพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระผู้ปราบมารณวัด2พี่น้องพระรามหลวงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและวันพุธที่18มกราคมพุทธศักราช2566มี2กิจกรรมงานบุญนะคะคือตั้งแต่ในช่วงเช้าเวลา 7:00 นค่ะพิธีตักบาตรคณะพระธรรมยาตรา1139รูปณวัด2พี่น้องพระอารามหลวงอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและในช่วงบ่ายเวลา 15:30 นาทีพิธีต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา1139รูปณวัดบทบนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพราะฉะนั้นวันพุธนี้ไป2จังหวัดนะคะครับเช้าไปสุพรรณบุรีแล้วก็บ่ายไปนนทบุรีนั่นเองค่ะครับก็สั่งสมบุญด้วยความปลื้มใจนะครับในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองต่อไปครับคุณผู้ชมเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดนะครับครบรอบ114ปีของคุณยายที่เราทุกท่านตั้งใจกตัญญูบูชาแด่ยอดมหาปูชนียาจารย์นะครับในวันพฤหัสบดีที่19มกราคมวันคล้ายวันเกิดของท่านครบรอบ114ปีครับไปสู่เป้าหมายของการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับที่ยอด 5,045,114 จบครับสามารถสวดแล้วส่งยอดได้ที่ forbrighterworld.com นะครับหรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร FBW นั่นเองนะครับค่ะยอดอัปเดตสักนิดนึงนะคะเพราะว่านับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ5,000,000 1เอาใหม่ครับ 5,011 ล้าน 528,131 จบนะคะตัวเลขวิ่งเรื่อยๆครับคุณสุชาดาตอนนี้เริ่มต้นเหลืออีก 33,471,893 จบนะครับใช่แล้วนะคะโอ้ไม่กี่วันเท่านั้นเพราะว่าเราจะชี้ดังเมในวันที่19วันนี้วันที่16โอ้สบายสบาย67 89สบายๆนะ4วันชิวๆไปจัดสรรกันนะคะว่าจะปื้มกันคนละกี่จบนะส่วนดีใจที่โปร่งใสเนาะเวลามีทุกข์ก็สดมนต์เยอะๆนะครับผมนะคะสำหรับในช่วงของการถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตราในโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันสุชาดาริยาอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
หากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่